ท่านวิทยากรและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เซสชันโอกาสและความท้าทายในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่การผลิตสารอาหารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่หรือ Functional Food Ingredients นะคะดิฉันยุวเรศมลิลานักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินรายการในเซสชันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่ทางคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2560หรืองานแนกปี2017นะคะขอเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพอใจในการจัดงานของพวกเรานะคะโดยท่านสามารถเลือกเข้าทำแบบสอบถามด้วยกัน3ทางก็คือทางแรกจะเป็นผ่านแอปพลิเคชัน NEC 2017แล้วก็เลือกเมนู Questionnaire นะคะทางที่2จะเป็นการสแกน QR code บนป้ายชื่อของท่านนะคะแล้วก็ลิงก์เข้าไปทำแบบสอบถามออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเกิดเหตุขัดข้องโทรศัพท์หรือว่าเครื่องมือสื่อสารแบตหมดนะคะก็สามารถขอแบบสอบถามที่เป็นกระดาษได้ที่เจ้าหน้าที่ทางหน้าห้องเซสชันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากกรอกแบบสอบถามเสร็จก็ลงไปส่งแบบสอบถามได้ที่จุดลงทะเบียนชั้น2ซึ่งตรงนั้นท่านจะได้รับของที่ระลึกจากการทำแบบสอบถามนะคะแต่ว่าท่านที่ทำแบบสอบถามผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านทางการสแกน QR code ไม่ต้องน้อยใจนะคะท่านแคปหน้าจอหลังจากทำแบบสอบถามเสร็จแล้วเอาไปยื่นให้ทางจุดลงทะเบียนชั้น2ดูนะคะเขาก็จะให้ของที่ระลึกแก่ท่านเช่นกันนะคะเรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องที่พวกเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องความปลอดภัยของทุกท่านนะคะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินถ้ามีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้นขอให้ทุกท่านอย่าตื่นตกใจแล้วก็รีบไปทางออกหนีไฟที่ใกล้ที่สุดนะคะห้องนี้คือห้องออดิทอเรียมศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์นะคะของอวท.จะมีทางออกด้วยกัน5ทางนะคะทางด้านหน้าจะมี2ทางคือทางด้านซ้ายและขวาทางด้านหลังจะมี3ทางก็คือมีตรงกลางแล้วก็ด้านบนอีก2ทางนะคะซ้ายขวาเช่นกันถ้าท่านออกไปถึงตรงทางออกแล้วจะมีเจ้าหน้าที่หนุ่มๆหน้าตาดีนะคะยืนรอรับท่านและพาไปยังจุดรวมพลนะคะซึ่งอยู่ทางนอกอาคารและขอให้ท่านรอที่จุดรวมพลจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าเหตุการณ์สงบนะคะและลำดับถัดไปนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ซึ่งตำแหน่งเดิมของท่านนะคะคือรองผู้อำนวยการสถาบันอาหารและท่านเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิจัยและนโยบายของสวทน.นะคะซึ่งช่วยทำแผนชาติและเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะสดๆร้อนๆท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากทาง Strategic Management สาขา Banking and Financial Management จาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้ท่านจะมาเล่าถึงสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารค่ะเรียนเชิญค่ะโอเคขออนุญาตใช้ PowerPoint นำเสนอไปด้วยแล้วก็ยืนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็พอมารับตำแหน่งใหม่ที่ดีป้าเนี่ยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับก็เลยต้องอาศัยจำตัวเลขนิดนึงสับไปสับมานะก็เดี๋ยวกลัวจะพูดตัวเลขข้อมูลผิดนะครับเมื่อกี้ต้องขอขอบคุณทางสวทช.ที่ให้โอกาสวันนี้ด้วยเลยเป็นโอกาสมาเล่าสู่กันฟังจริงๆตอนที่ไปทำอยู่ที่สถาบันอาหารเนี่ยก็ได้ประมาณสัก6เดือนนะครับตั้งใจว่าจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยให้มันเป็นวาระของประเทศในภาคของอุตสาหกรรมการลงทุนนะครับจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลเศรษฐกิจตัวเลขหนึ่งที่เคยพูดแล้วก็เคยคิดมาตั้งแต่สมัยตอนทำหลายๆที่นะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราเนี่ยมีเกษตรกรตั้ง 5.9 ล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับแล้วก็ประมาณสัก17ล้านคนเนี่ยนะครับผลิตอาหารส่งออกในระดับโลกเนี่ยอยู่ในลำดับที่13 14 15 16อยู่ประมาณเนี้ยนะครับคือว่าอยู่ในระดับท็อปๆนะครับของโลกทีเดียวเลยแต่ทำไมเกษตรกรไม่รวยสักทีนะครับผู้ประกอบการ SME ก็ไม่รวยนะครับเราก็มีสถาบันวิจัยมีมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรนะครับมีมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารนะครับอยู่เยอะนะครับ
แต่ทำไมมันจุดมันอยู่ตรงไหนนะนะครับก็เลยกระโจนเข้าไปนั่งคิดนั่งดูนะครับว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยเนี่ยมันมีรูปแบบลักษณะเป็นยังไงแล้วน่าจะขับเคลื่อนอะไรนะครับความจริงตรงนั้นก็ยังเป็นแผนที่เป็นตัวร่างรอการเห็นชอบอยู่นะครับผมอยากจะให้เวลา30นาทีเนี่ยเป็นการเล่าให้ท่านฟังนะครับถ้าอะไรที่ลืมเลือนไปบ้างแล้วพูดเป็นภาษาดิจิทัลไปต้องขอโทษนะนี่มีแต่พูดทุกวันเลย IoT Big Data นะครับ Smart City Digital Park นะครับเลยลืมอีกไปแล้วว่า ingredients ตัว finger ส่งออกแล้วก็ตัวนำเข้าเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพอยังพอเลือนๆจำได้เนี่ยผู้ประกอบการที่อยู่ในข้อมูล data ของแม่เป็นภาษาใหม่นะdata ของประเทศไทยเนี่ยเรามีผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับซึ่งใหญ่อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยขนาดใหญ่คือ200ล้านนะครับไม่รวมสินทรัพย์ขึ้นไปนะครับและมีการจ้างงาน200คนเนี่ยนะครับถ้าตามตัวเลขแล้วก็ประมาณ587รายด้วยกันในประเทศไทยส่วนผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในระบบในระบบคือเป็นนิติบุคคลบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับมีตัวตนสถานประกอบการชัดเจนเนี่ย200ล้านและ200คนลงมาเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 101,000 กิจการนะครับที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่เห็นทั้งหมดนั่นก็เรียกว่า informal sector 587โรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะครับไม่รู้รวมดูปองด้วยนะครับก็จะมีการ contribution กับ GDP ของประเทศเนี่ยประมาณ 600,000 ล้านเศษนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ 680,000 ล้านเกิดการจ้างงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ 730,000 คนนี่ยังไม่รวมพวกเดลี่ที่ก็คือพนักงานรายวันที่อยู่นอกเหนือประกันสังคมส่วนคนที่อยู่ในระบบนะครับที่เป็น SMB ประมาณ 110,000 รายเนี่ยนะครับก็จะ contribute GDP ให้กับประเทศไทยแค่ 300,000 เศษประมาณ 300,000 ต้นๆเอง 301,000 นะครับจะมีการจ้างงานอยู่ประมาณเท่ากันเลยกับ GDP นะครับ 200,000 กว่าเกือบ 300,000ก็จะเห็นว่าความสามารถของขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ย587เนี่ยเขาสร้าง contribution GDP หรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มความสามารถในการที่จะเปลี่ยนหรือ transform ตัวเองให้อยู่ในระดับของการพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีสูงมากเมื่อกี้ทางดูปองได้พูดแล้วผมก็มีคำถามตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามานั่งถามว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้ประชาชนกลุ่มนี้มันถูกเปลี่ยนหรือทรานส์ฟอร์มมาอยู่ในตัวฟิวเจอร์ฟู้ดหรือตัวฟังชั่นอลฟู้ดหรือทำธุรกิจใหม่ๆที่เอาผลิตผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ขายในจำนวนปริมาณเยอะแต่ต้องขายในจำนวนปริมาณที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยถึงจะขับเคลื่อนได้นั่งคิดเสมอว่าถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับที่คอนทริบิวต์กับ GDP ทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมเกษตรด้วยอีก 980,000 ล้านถ้าเป็นเกษตรนอนฟู้ดเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าล้านเกษตรทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1.3-1.4 ล้านล้านบาทของ GDP เป็นเกษตรฟู้ดประมาณ 980,000 ล้านถ้าประมาณสัก1ล้านล้านบวกอันนั้นอีก 800,000 ก็ 1.8 ล้านล้านเนี่ยเป็นของอาหาร GDP ไทยประมาณ 12-13 ล้านล้านและ Let's say 10% ที่ได้ประเทศถ้ามันชิปเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันก็จะทำให้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนที่เราเรียกว่า Middle Income Trap นั่นเองแล้วเราก็จะกลายเป็นเจ้าภาพของการดำเนินการของโลกนะคำถามว่าทำไมบริษัทอย่างดูปองหรือคนที่ทำอินกิเดียนส์เนี่ยไม่เกิดขึ้นเยอะๆในประเทศไทยหรือผู้ประกอบการอาหารแปรรูปนะครับทำไมไม่เปลี่ยนตัวเองมาใช้อะไรที่ไปสร้างในการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นอย่างเมื่อกี้เห็นฝาเกลียวเนี่ยที่เป็นตัวเก็บไอตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกหรือพรีไบโอติกเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ดีนะเล่าให้ฟังว่าผมก็เคยพูดสถิติอย่างเงี้ยคุยกับนักวิจัยเพราะเคยทำงานอยู่ที่สถาบันวิจัยด้วยเนี่ยก็ถามนักวิจัยว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอาพรีโปรไบโอติกไปใส่ในน้ำผลไม้นะไปบังคับเขาอีกว่าเอ้ยเอาไปใส่ในน้ำผลไม้สิเอาทิปโก้มาแล้วคุณก็มานั่งคุยแล้วก็หาพรีโปรไบโอติกมาใส่มันก็ไปอยู่ในกระบวนการโปรเซสมันอาจจะทนอยู่ได้ไม่นานก็ตายไปเป็นต้นนะก็เมื่อกี้ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าก็เป็นไอเดียเอาแบบผงมาใส่ในฝาเกลียวแล้วพอบิดปุ๊บมันก็หย่อนลงไปได้ความเฟรชความอร่อยนั่นก็เป็นอินโนเวชันของการอะแดปให้เกิด value add สินค้าเหมือนกันนะผมก็นั่งเก็ตไอเดียจากดูปองไปคิดไปด้วยคิดไปด้วยนะครับว่าฟิงเกอร์ที่ผมจะพูดไอ้นี่หรือเปล่านะที่มันเป็นฟิงเกอร์ประเทศไทยที่เป็นคอขวดหรือเป็นปัญหาของประเทศมาโดยตลอดว่าเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้นะครับถ้าท่านเห็นเนี่ยตัวโกรทนะครับดัชนีผลผลิตเราเพิ่ม 1.1 นะครับดัชนีบริโภค 2.6 นะครับแล้วก็มูลค่าการส่งออกเพิ่มแค่ 4.6 นะดูตัวเลขเหมือนจะดีไหมไม่รู้แต่มันเป็นบวกๆนะ
แต่จริงๆแล้วส่งออกแล้วน่าจะเพิ่มมากกว่านี้นะครับอันนี้เพิ่มจาก 4.6 เพราะช่วงที่ผ่านมาประเทศมันซบเซายุโรปก็ไม่ดีอเมริกาก็ไม่ดีส่งออกไปก็ตีกลับแต่ถามจริงนะครับในปีที่ผ่านมา59เนี่ยยังไม่รวมพยากรณ์60เนี่ย 4.6 นี่ถือว่าดีแล้วในกลุ่มฟู้ดถ้าเทียบในตัวมูลค่าเพราะเราได้ผลพวงจากไอ้กุ้งตายด่วนที่หายไปก็ได้ควอต้ากลับเข้ามาใหม่นะครับไก่ก็ได้รับควอต้ากลับเข้ามาใหม่ถ้าไม่ได้อานิสงส์จากกุ้งกับไก่เนี่ยเราไม่สามารถบวก 4.6 นะครับแล้วเรายังขายของในเชิงปริมาณอยู่นะเราไม่ได้ขายของในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วถ้ากลับหันไปดูในการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ productivity ที่เกี่ยวข้องกับ innovation จริงๆเนี่ย growth of productivity นะครับที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยขยายตัวของกลุ่มฟู้ดแค่ 1.7% เท่านั้นเองโอ้หันกลับไปดูเนี่ยมันยังไม่ดูขนาดใหญ่ถ้าไปดูมาเลเซียนะ2กว่าเกือบ3ในกลุ่มฟู้ดนะครับแสดงว่าเรายังวิ่งน้อยมากเลยวิ่งน้อยมากทั้ง value add แล้ววิ่งน้อยมากทั้งเชิงของ productivity 2ตัวเป็นตัวฉุดถึงทำให้อุตสาหกรรมไทยที่บอกว่าจะไป 4.0 เนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการทบทวนแล้วก็พยายามมองมันให้ลึกซึ้งนะครับถ้าเราจะพูดต่อนะครับว่าเทรนด์จริงๆในช่วงที่ผ่านมาอันนี้น้องก็ทำให้นะผมก็จำไม่ค่อยได้เลยต้องเอากระดาษขึ้นมาด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวเผื่อพี่นัทจำไม่ได้เพราะห่างหายไป3อาทิตย์หมดแต่คิดเรื่องอื่นนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นจากสภาวะของโลกแหละเกิดเพิ่มปัจจัยบวกที่ในกลุ่มภูมิภาค CLMV นะครับหรือกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยมีความต้องการซื้อสินค้าไทยเยอะขึ้นเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขโชว์ให้ท่านเห็นนะครับ เกิดภาวะบวกในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนที่จะพยายามกระตุ้นนะครับแต่ทั้งหมดก็ยังไม่ใช่ทางออกเพราะเมื่อกี้จุดต้นเหตุที่ผมเรียนท่านไปก็คือ 1. เรายัง low productivity แล้ว 2. เราก็ยังมีการ low value products อยู่ถ้าในเชิงของตัวที่เป็นฟิงเกอร์รีพอร์ตตามข่าวไปเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าเซกเตอร์หลักๆที่เป็นเรียลเซกเตอร์ของกลุ่มฟู้ดมีไปตามเนี้ยที่เป็นตัวฮาร์มอนไนซ์โคสแล้วก็เป็นตัวไอซิกที่จับคู่ออกมารีพอร์ตตามตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็มีบวกลบบวกลบบวกลบนะครับมีตัวนี้ไก่ที่เริ่มบวกนะครับแต่มีตัวสีแดงนี่ถ้าผมเห็นแวบๆน่าจะเป็นน้ำตาลเข้ากับเทรนด์ของดูปองพอดีเลยไฮแฟตโลชูการ์นะครับก็คือเพิ่มในส่วนของที่เป็นแฟตแต่ว่าไอ้โลชูการ์เนี่ยคือมันเทรนด์ของโลกอาจจะบริโภคความหวานน้อยลงนะไม่ต้องการหวานเมืองไทยก็มีจุดที่มากระเตื้องบ้างเอ้ยกินหวานน้อยหน่อยพลิกดูขวดพลิกดูอาหารว่าน้ำตาลมันน้อยไหมนะครับก็ทำให้การอิมพอร์ตตัวน้ำตาลเนี่ยของประเทศต่างๆลดลงด้วยกับปัจจัยของด้านพลังงานด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีตัวเลขที่โชว์อีกหนึ่งให้เห็นว่าไอ้น้ำตาลที่บอกว่าลดเนี่ยมันไม่ได้ลดทุกประเทศนะมันลดเฉพาะบางประเทศแต่กลับมีบางประเทศเนี่ยบริโภคน้ำตาลสูงขึ้นอาจจะเป็นผลพวงตัวเลขที่สอดคล้องกับทางที่ดูปองพูดตอนต้นเพราะเมื่อกี้ผมเปิดดูไปด้วยก็นั่งฟังท่านไปด้วยดีนะไม่ขัดแย้งกันนะครับพูดแล้วตรงกันได้นะครับตัวเลขถ้ากลับไปก่อนหน้านั้นตลาดนี้เป็นตลาดที่คนไม่ค่อยเห็นในกลุ่มอุตสาหกรรมฟู้ดที่เป็นเรียลเซกเตอร์ของประเทศนะครับถ้าท่านเห็นภาพทั้งหมดเลยเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยเกือบ 30% นะเราส่งออกไปในกลุ่มอาเซียนนะโดยเฉพาะชายแดนเราแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะในขณะที่ปริมาณการส่งจากเราไปจีนลดลงนะเล็กน้อยแล้วก็มีทิศทางที่จะลดลงด้วยเพราะช่องทางโลจิสติกจากอาเซียนเรากลายเป็นเมืองผ่านนะครับแล้วก็ไปสร้าง value add ผ่านด้วยนะครับในอนาคตก็อาจจะมีสินค้าอาหารบางประเภทนี่อาจจะไม่ได้ make production ที่นี่แล้วเพราะเรากำลังจะเปลี่ยนจาก production เป็น platform ผู้ประกอบการก็กำลังจะเปลี่ยน ecosystem จากการดำเนินงานทำ production ในประเทศไทยไปดำเนินการในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้นะครับแล้วก็จะเข้าในรูปแบบใหม่ของ GNP นะครับถ้าท่านเห็นภาพตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตในกลุ่มของ CLMV นะครับก็ประมาณสัก 15% 13% ตัวเลขฟิงเกอร์อื่นที่ลดลงนั่นคือสัดส่วนของการโกรทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนในปี58ที่ผ่านมาฟิงเกอร์คงไม่ได้ไปนะครับประเด็นสำคัญนะครับสินค้าที่ส่งผลต่อทิศทางในช่วงที่บอกเราขยาย4กว่าๆเนี่ยนะครับในช่วงของปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านดูพวกนี้นะครับตลาดใหญ่ๆที่เป็นของประเทศไทยในการส่งออกนี่ไม่พ้นแล้วครับหมูกุ้งไก่แต่มีตัวฟิงเกอร์หนึ่งทำให้เราชื้นใจขึ้นมาทีเดียวเชียวนะครับแล้ว2ประเทศนั้นออกมาในทิศทางเดียวกันทั้งไม่ว่าจะเป็นงานล่าสุดที่ Fooddex นะครับหรือกินวีคแล้วก็ทั้งที่อนุก้าที่ผ่านมาโชว์ในทิศทางเดียวกันด้วยนะ
สองประเทศนั้นถ้าท่านดูนะครับอันแรกเนี่ยสีขาวตรงกลางสีแดงนะครับมีตัวเลขหนึ่งที่ก่อนนี้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าท่านดูอาหารพร้อมรับทานบวกแค่ประมาณ 2.3 นะถ้าปี59ก็บวกมาสัก 7.5 โดย value นะครับท่านมาดูอันนี้สีขาวพื้นแดงนี่ญี่ปุ่นนะมีตัวหนึ่งที่กลายเป็นตัวโดดเด่นก็คืออาหารพร้อมรับทาน ready to eat นะครับและที่อยู่ใน ready to eat ตัวนี้กลับมี ready to cook ติดไปด้วยนะ ready to cook ก็คือที่พร้อมปรุงนะอีกอันนึงนะครับมาอยู่ข้างล่างนี่นะครับที่อยู่ในติดเทรนด์นะครับอาหารพร้อมรับทานบวก 11% ก็คือกลุ่ม EU นะครับการศึกษาพฤติกรรมของ2อันนี้ที่มาจากตัวรีเสิร์ชเขาบอกว่าแม่บ้านในกลุ่มยุโรปกับแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะลูกอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะอาจจะเป็นเอจจิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้กับแม่บ้านที่มีวัยทำงานสูงที่อยู่ในซิตี้เนี่ยมีความต้องการโชว์ความเป็นสตรีเพศสูงมากถ้าเป็น lady to eat เนี่ยไม่ค่อยอยากซื้อแต่พฤติกรรมก็คือต้องขอให้มีการปรุงมีการแต่งตัวเลขนั้นเลยทำให้สินค้าเนี่ยที่เป็นเทรนด์ของประเทศเหล่านั้นเนี่ยเน้นการนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าเขาเรียกว่า ready to cook มากขึ้นแต่พร้อม eat เลยให้พอทำอะไรเล็กน้อยนะแล้วก็ขอให้เป็นอาหารที่เป็น functional ด้วยยิ่งดีแล้วเป็นอาหารสไตล์เอเชียนด้วยยิ่งดีฟังชั่นอลหมายความมีลักษณะเฉพาะที่ไปตรงต่อบางเรื่องนะครับเขาจะโชว์ความสามารถในความเป็นแม่บ้านนะครับในการดูแลแฟมิลี่บนเวลาที่จำกัดนะตัวเลขเหล่านี้ก็เลยทำให้ยอดของที่เป็นการส่งออกในกลุ่มพร้อมรับประทานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยในกลุ่ม2ประเทศนี้นะครับส่วนประเทศอื่นแฟตๆก็ช่างเขานะครับตัวข้างบนนะครับสีแดงนะครับเป็นตัว low value ตัวสีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัว high valueหรือเราเรียกว่าอาหารที่มี processing นะครับแต่ไม่ใช่อาหารพร้อมรับทานที่เป็น ready to eat ready to eat หรือ functional ingredients ทั้งหมดนะครับแผนที่ตอนแรกเขียนไปเราจะเห็นว่าในช่วง2541เนี่ยเมืองไทยเนี่ยส่งออกเนี่ยโทษทีสีน้ำเงินเป็นตัวอาหาร low value ก็คือหมูกุ้งไก่ frozen นะครับสีแดงนี่เป็นตัว high value จาก65กับ35เราเน้นขายของในเชิงปริมาณเยอะนะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปี20ปีเน้นของที่เป็น high value แค่ 35% แต่ high value นั้นก็คือแค่อาหารใส่กระป๋องเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ก็เริ่มล้มหายตายจากไปไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะที่ไม่ค่อยมีทั้งแรงงานแล้วก็ไม่มีทั้งสัตว์น้ำเหลือให้เราจับแล้วนะแม้กระทั่งไปก็เรียกว่าในอ่าวลึกหรือสะดือทะเลก็ยังไม่ค่อยมีแล้วนะก็ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะจับมาจะส่งไปติดสารเคมีต่างหากไม่รู้มาจากไหนนะครับก็มีหลายๆปัญหาที่เราจะต้องโซฟในเรื่องของ quality และ safety ด้วยก็แผนเราบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะชิปเปลี่ยนตัวเลขเนี้ยในปี2541เนี่ยในอนาคต2564กลายเป็นสีน้ำเงินเหลือ35และสีแดงเนี่ยกลายมาเป็น65ถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็แสดงว่าเรากำลังจะใช้ปริมาณเท่าเดิมในของวัตถุดิบในการผลิตมูลค่าเพิ่มให้ได้อันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งแหละคือ Food Innopolis ที่กำลังจะมีฟอรัมแล้วเราคุยกันต่อไปว่าเอ้ยถ้าเราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันคงไม่ได้ใช้เฉพาะภาคเอกชนเพียงเดียวนะแต่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นทริปเปิลของไอ้ตัวข้างบนที่เป็นสีแดงว่าไอ้ตัวที่เราจะชิปขึ้นมามันต้องไม่ใช่ value ปกติต้องเป็น value ในสินค้าที่ไม่ใช่แค่ food processing ปกติแต่มันต้องเป็นฟังชั่นอลมันต้องกลายเป็นสินค้าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็คือที่ตอบเทรนด์กับตลาดตามความต้องการนะครับอันนี้คงไม่มีตัวเลขแนวโน้มอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นการเติบโตที่ผ่านมานี่ก็คือกลุ่มประเทศนะครับอยากให้เห็นว่าประเทศไทยเรานะครับถึงแม้ว่าจะเติบโตแบบต่อแตะขยายตัวแค่ประมาณ 1.7 นะใน productivity นะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแถลงไปแล้วก็ดูตัวเลขไปเหนื่อยซอยซ้าวสั้นขายของเยอะเหมือนกับเราแบกน้ำหนักเยอะนะครับกว่าจะเอาเคยได้ยินที่เขาล้อกันว่าขายข้าวไปทั้งหมด10ลำเรือได้เครื่องบินมา1ลำใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเลี้ยงไก่จนกระทั่งอาหารหมดเลี้ยงหมูจนกระทั่งหมูมันอ้วนแล้วขายไปฟอสเซนหรือขายปลาอาหารทะเลไปเรียบร้อยเนี่ย
เราขึ้นจากอันดับที่15ด้วยความกระหืดกระหอบมาเป็นอันดับที่13ของโลกนะวันนั้นพูดไปปุ๊บเนี่ยกับทางนายกสมาคมทั้งหลายทั้งหอการค้าแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมช่วยกันตบมือว่าโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยอันนี้เราก็แสดงความยินดีกับประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงขึ้นแต่ไม่เชื่อว่า13นี่มันจะหยุดถ้าหากเราสามารถเปลี่ยนจากการใช้วัตถุดิบมาเป็นตัว high value หรือเป็นตัว future food ได้จริงๆผมเชื่อว่าเราต้องติด top 10ให้ได้นะครับ top 10ที่ไม่ได้มาจากปริมาณแต่ top 10ที่มาจากของสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาดูแนวโน้มปี60นี่ผ่านมาจนกระทั่งใกล้แล้วนะครับใกล้มากแล้วนะข้อมูลมันผ่านมาเรื่อยๆแล้วก็มีการ forecast based on ข้อมูลที่ใน first ไตรมาสแรกที่ประกาศออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยมันก็มีความฝันว่าเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยปีนี้เนี่ยถ้าปลดล็อกหมดทั้งกุ้งทั้งไก่นะหมายความว่าเราปลดล็อกทั้งกุ้งไตด่วนไปแล้วมีไก่ก็มียอดออเดอร์ออกมาแล้วแล้วก็มีความคาดหวังเยอะๆจากหลายสมาคมหรือหลายกลุ่มบริษัทนะตัวอย่างเช่นสมาคมส่งออกสัตว์แช่แข็งเนื้อแช่แข็งอาหารแปรรูปแล้วแต่เขาช่วยกันคิดว่าในมือเขาเนี่ยมีออเดอร์อะไรบ้างในปีนี้นี่เราไม่ได้คิดเองคนเดียวแต่เราประชุมร่วมกับทางสมาคมต่างๆว่าแล้วปีนี้จากใบออเดอร์ถ้าไม่มีผลพวงอื่นๆนะน่าจะมียอดมูลค่าเท่าไหร่จากการวิ่งสั้นๆที่ผ่านมานะก็เชื่อว่าปี60จะขยายตัวประมาณ 8% จากปีก่อนนะครับยอดการส่งออกขยายตัว 8.4% จากปีก่อนโดยมียอดสีม่วงนี้เป็นตัว 1.9% market share ของตลาดทั้งหมดก็คืออาหารพร้อมรับทานหรืออาหารพร้อมปรุงนะครับอะไรที่เป็นตัวปัจจัยบวกนะก็หนีไม่พ้นนะเวลาคนพูดนักเศรษฐศาสตร์หรือนักการเงินนะหนีไม่พ้นหรอกพูดเรื่องภาวะค่าเงินแต่พอพูดปุ๊บเงินมันอ่อนเงินมันแข็งเดี๋ยวก็จะมีกระแสมาค่าเงินบาทไทยเนี่ยแข็งขึ้น1บาทเขาบอกว่ามีผลกระทบต่อการส่งออกถึง 1% ทีเดียวนะเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการผันผวนของค่าเงินบาทมันก็ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งก็จริงเพราะเราส่งสินค้าออกนอกประเทศเป็นหลักเพื่อขับเคลื่อนตัว GDP นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยภาวะการลงทุนและภาวะความต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยจากออเดอร์ที่ผ่านมาเราก็เปิดบินมาเนี่ยสูงขึ้นนี่คือปัจจัยบวกสำคัญที่เห็นนะครับอาเซียนก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับเกาหลีใต้นะครับเปิดใบอนุญาตแล้วนะครับให้นำก้าวไก่จากประเทศไทยนี่ก็จะเป็นอีกตัวปัจจัยบวกหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมไก่สดนะครับสามารถที่จะขายได้นะครับถามว่าแล้วมีปัจจัยเสี่ยงไหมนะตัวนี้ก็จะเอาไปนิดหนึ่งนะแต่มันก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องคำนึงคิดในตัวของอุตสาหกรรมอาหารอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจยุโรปดูเหมือนจะดีขึ้นก็ยังไม่ดีนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ดีนะครับค่าเงินบาทไทยที่ getting strong นะครับแล้วก็ค่อนข้างผันผวนนะครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยที่เขาลิสต์มาผมว่าจริงๆแล้วภาวะความเสี่ยงคือการที่จะชิปตัวเองเข้าไปสู่ future food industry ว่าเราจะเริ่มสร้างบทบาทนี้ได้หรือยังถ้าเรายังไม่คิดจะสร้างบทบาทนี้นะครับบนพื้นฐานสำคัญที่เขาจับตามองประเทศไทยก็คือตัว quality กับ safety เนี่ยอันนั้นก็จะทำให้เราลำบากนะครับน้องก็บอกเวลาหมดแล้วนะ ปักใช่5นาทีก็5นาทีหมดแล้วพี่พูดเยอะเตรียมมาเยอะต่อเลยนะครับน้ำตาลทรายยังอยู่ในทิศทางของการพยากรณ์ที่ลดลงอยู่เหมือนกันนะทิศทางของเทรนด์โลชูก้ายังมีอยู่นะครับแต่ตัวหนึ่งที่อยากให้ท่านเห็นนะครับนี่คือตัวสรุปจากตารางเมื่อกี้นี้นะครับตัวที่อยู่ด้านบนน้ำผลไม้แมลงนะครับแล้วถ้าดูน้ำผลไม้จริงๆแล้วจะเห็นว่าแตกออกมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยท่านรู้ไหมครับว่าอะไรน้ำมะพร้าวน้ำกะทิเพราะมันก็จะมาในตัวเทรนที่เราเห็นทุกๆหลายๆอย่างนะครับอัตราการเติบโตที่อยู่ในกลุ่ม 5-10% แล้วไปได้ก็จะมีตัวเครื่องปรุงรสอินกิเดียนส์อยู่ด้วยนะครับอาหารพร้อมรับทานที่กำลังมาและคาดว่าปีนี้จะเพิ่มตัวมาสัก 6.5-7% นะเท่ากับปีก่อนนะครับข้างล่างก็เป็นอาหารปกติน้ำตาลทรายมันสับปะหลังสับปะรดมันสับปะหลังนี่ไม่รวมมันเส้นเอาเฉพาะแป้งอย่างเดียวนะครับข้าวนี่ทะเลาะ กับสมาคมหลายอย่างบอกว่าเพิ่มเขาบอกไม่เพิ่มต้องลดนะพอบอกว่าราคาถ้าเราพยากรณ์ไปแล้วคุยไม่ตรงกันเดี๋ยวรัฐบาลไม่ได้การช่วยเหลือนะอันนี้ไม่รู้อัดเทปได้หรือเปล่าอันนี้นะแต่ไม่จริงๆไม่ก็มันคือราคามันแข่งขันสูงนะแล้วก็มีราคาที่เกี่ยวข้องกับเวียดนามมีราคาที่เกี่ยวข้องกับข้าวที่จะมาจากอินเดียและประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
ตัวเลขหนึ่งที่ไปดูว่าถ้าแตกย่อยลงไปในรายละเอียดเราอยากหาตัวที่มันเป็นของประเทศไทยแล้วเป็นตัว new trend นะครับตัวนี้เป็นมิติที่เพิ่งขึ้นมานะครับตัวที่4นะครับแล้วก็เติบโตเร็วมากด้วยในปีที่ผ่านมาคือปี59แล้วก็เชื่อว่าปี60เนี่ยจากออเดอร์ต่างๆเนี่ยถึงแม้มูลค่าจะน้อยแต่เป็น new trend จริงๆนะครับก็คืออาหารสำหรับผู้ป่วยนะครับแล้วแปลกใจสุดๆเลยเมื่อไปดูตัวเลขยอดออเดอร์ที่มาจากตัวผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยกลับไปอยู่ที่กลุ่มประเทศพวกนี้นะครับคนรวยพวกนี้นะคนรวยเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์เป็นคนสั่งอาหารผู้ป่วยไปในการดำเนินการในการรับทานนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลเชิงสถิตินะที่เป็นมาจากภาคอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะต้องมาแมทกันกับทางที่ภาคเอกชนคิดหรือเทรนด์ทางเชิงบิสเนสนะครับผมเองก็วันนี้อาจจะไม่พูดเรื่องฟู้ดวาเล่นะครับความจริงก็มีแนวความคิดว่าถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมี2องค์ประกอบในประเทศไทยนะองค์ประกอบนึงเนี่ยมันคือพยายามทำให้เกิดตัวการลงทุนภาคเอกชนที่ชิปตัวเองแต่รัฐต้องพยายามเปิดโอกาสให้เอกชนเหล่านั้นดำเนินการได้อย่างสะดวกไม่ใช่บอกให้เขาทำตัวอาหารอนาคตนะครับทำอาหารสำหรับผู้ป่วยแต่ไปเก็บภาษีในระยะเริ่มต้นซะเยอะทำยังไงดีให้มันเกิดการ translation ทำยังไงดีให้มันเกิดทัน absorptive technology เกิดการดำเนินการที่เป็นสตาร์ทอัพกลุ่มฟู้ดให้ได้กลุ่มฟู้ดก็คือสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเยอะๆอย่างเมื่อกี้พูดเรื่อง probiotic prebiotic อย่างนี้นะครับก็เลยมีแนวความคิดคุยกับเอกชนรายใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนในเชิงของphysical infrastructure ที่เอกชนตัวอย่างเช่นบูลลอดเบเวอรี่หรือแม้แต่ไทยเบรฟเนี่ยที่เขามีที่ดินเยอะน่าจะสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเรียกว่าเมืองอาหารและในนั้นเนี่ยไปโคโปรเรทีฟหรือสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทั้งสปทช.ทั้งมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ฟู้ดอินโนโพลิสเพื่อจะได้เอาตัวงานวิจัยเนี่ยไปผลิตจริงมันจะเห็นว่าถ้าเราทำดีในตัว R&D นะครับแล้วส่งผ่านต่อภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้ธุรกิจประเทศไทยที่เราคาดหวังเมื่อกี้เนี่ยมันโตได้อันนี้เวลาหมดนะครับก็คงจะเห็นภาพว่าเดี๋ยวทางฟู้ดอินโนก็คงมาพูดทางผู้การก็คงมาพูดในแพนเนลต่อนะวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณแล้วก็ฝาก DE ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ย้ายที่แล้วถ้าเจอที่ไหนก็พยายามพูด Big Data Digital เพิ่มมากขึ้นนะจะได้ช่วยมาขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมอาหารอีกแรงหนึ่งโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลเป็นอย่างสูงนะคะเสียดายมากเหมือนกันที่วันนี้เรามีเวลาจำกัดนะคะเอาไว้รอบหน้าอาจจะมีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาพูดถึงฟู้ดวาเล่อีกรอบนึงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอแนะนำวิทยากรท่านถัดไปนะคะถ้าเกิดตามกำหนดการเราจะเห็นว่าลำดับถัดไปจะเป็นการบรรยายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครวิทย์กัญจนาโอภาสรองเลขาธิการสวทน.และ CEO ของฟู้ดอินโนโพลิสนะคะแต่วันนี้ดร.อัครวิทย์ติดภารกิจด่วนไม่สามารถมาร่วมบรรยายได้แต่ว่าท่านได้มอบหมายให้ดร.เอกอนงจางบัวผู้ช่วยเลขาธิการสวทน.มาเป็นผู้แทนนะคะดร.เอกอนงจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Management of Science Technology and Innovation จาก Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester สหราชอาณาจักรนะคะเรียกได้ว่าท่านเป็นมือขวาของดร.อัครวิทย์และช่วยดูแลฟู้ดอินโนโพลิสอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องผิดหวังนะคะที่วันนี้ไม่เจอดร.อัครวิทย์เหมือนเป็นตัวแทนมากันเลยทีเดียวค่ะขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.เอกอนงค์ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำแล้วก็ต้องขออภัยแทนดร.อัครวิทย์ด้วยนะคะวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะก็ได้รับมอบหมายให้มาเล่าให้ฟังเรื่องของนโยบายของภาครัฐแล้วก็การสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จริงๆน่าจะเล่าเป็น2เรื่องนะคะก็คือภาพใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องของว่าภาครัฐเนี่ยมีนโยบายอะไรที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยทำนวัตกรรมนะคะแล้วก็ส่วนท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของฟู้ดอินโนโพลิสนิดนึงนะคะว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะฉายภาพให้เห็นนะคะว่าตอนนี้เราก็พูดถึงอย่างที่หลายๆท่านบอกว่าเราจะได้ยินกันทุกเย็นวันศุกร์นะคะพูดถึงวาระแห่งชาตินะคะก็จะมีอยู่ 5-6 เรื่องที่พูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะเรื่องที่พูดกันก็คือเรื่องของ entrepreneurial society ก็คือหมายถึงการสร้างสังคมของผู้ประกอบการนะคะเรื่องของ bioeconomy นะคะทำยังไงของบ้านเราเนี่ยจะ
ร่ำรวยจากการที่ใช้เศรษฐกิจฐานชีวภาพนะคะเป็นตัวนำรวมทั้งเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีด้วยนะคะเราก็ยังพูดถึง Economic Zone of Innovation หลายๆท่านได้ยิน EEC นะคะ Eastern Economic Corridor เราก็กำลังทำ EECI เราก็ใส่เรื่องของ Innovation เข้าไปในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่นวัตกรรมนะคะเราพูดกันถึงเรื่องSmart Agriculture นะคะทำยังไงเรื่องของเกษตรแม่นยำนะคะเกษตรกรจะมีการเอาเทคโนโลยีเรื่องของดิจิตอลเรื่องของ IoT อะไรเข้าไปใช้ในภาคเกษตรนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของIndustry 4.0 ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่รัฐเนี่ยจะปรับในเรื่องของระบบงบประมาณที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการทำวิจัยและพัฒนาของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศนะคะเราทำเรื่องของบุคลากรด้วยนะคะดูว่ามีคนพร้อมไหมจะต้องเตรียมคนในสาขาไหนนะคะรวมทั้งสร้างอีโคซิสเต็มที่เหมาะที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสั้นๆนะคะว่าในแต่ละอะเจนดาที่พูดมาทั้ง6เรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะมันมีตัวอย่างที่อะไรบ้างที่เราทำในแต่ละเรื่องนะคะแต่ละอะเจนดาก็จะมีเราพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มให้มีการพัฒนาอย่างยืนในแต่ละเรื่องนะคะเรื่องของ Economic Zone of Innovation จะเห็นว่ามีเรื่องของ Food Innopolis ซึ่งจริงเนี่ยมันก็คือในนี้จะเห็นเรื่องของ Science Park พื้นที่ตรงนี้ก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์ก็คือนิคมวิจัยนิคมวิจัยเปรียบเหมือนอะไรก็คือเหมือนนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมคือที่ที่รัฐหรือว่าที่ที่มีการลงทุนทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้เอกชนเดินเข้าไปทำการผลิตได้โดยเร็วแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนิคมวิจัยก็เหมือนกันนะคะก็คือเราสร้างfacility infrastructure ให้เอกชนเข้าไปทำวิจัยนะคะเราก็กำลังพัฒนาพื้นที่ที่ใหญ่ไปกว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตรงนี้ซึ่งเราจัมป์สตาร์ทฟู้ดอินโนโพลิสตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรอีกนะคะแต่เราก็ใส่กลไกอย่างอื่นเข้าไปเรากำลังทำ EECI นะคะ Eastern Economic Corridor of Innovation อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของในagenda เรื่องของการสร้างโซนที่มันเป็น innovation นะคะแล้วเราก็เห็นว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็น cross cutting เข้าไปในทุก agenda นะคะในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะอันนี้จะดูยากนิดนึงว่าเราพยายามวางระบบยังไงนะคะถ้าจะมองจากข้างล่างขึ้นไปก็คือเราพยายามที่จะสร้างพื้นฐานนะคะสร้าง foundation เตรียมทั้งเรื่องของคนเรื่องของพัฒนาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานนะคะให้ภาครัฐภาคเอกชนมาทำงานด้วยกันนะคะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายเช่นเราพยายามปรับระบบวิจัยนะคะของประเทศรวมทั้งมีการทำให้เกิดเราเรียกว่า industrialคอนซอร์เทียมนะคะพยายามให้เอกชนมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะแล้วก็ภาครัฐนะคะที่ทำวิจัยเนี่ยมาทำงานด้วยกันนะคะอันนึงที่เพิ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็คือเรื่องของ Competitiveness Fund ก็คือการที่รัฐสามารถที่จะร่วมลงทุนในลักษณะของ Matching Fund ให้ในโครงการที่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่มีในเรื่องของการวิจัยพัฒนานะคะอันนี้ก็จะดูแลโดย BOI นะคะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของ TED Fund ซึ่งอันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสวทช.นะคะก็ดูแลอยู่ในเรื่องของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างในเรื่องของมาตรการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะเส้นประก็คือกำลังทำอยู่นะคะเส้นที่เป็นเส้นทึบก็คือเราทำเสร็จแล้วนะคะเมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ยเราบอกว่าอุ๊บเดี๋ยวนะคะเราใส่เป็นเส้นทึบเพราะว่าเราถือว่าเมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ยผ่านความเห็นชอบของครม.นะคะครม.มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารตอนนี้เราก็เริ่มดำเนินการแล้วก็เริ่มที่จะทำให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะอย่างที่เรียนไปตอนต้นก็คือเราจัมป์สตาร์ทจากที่เราไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราใช้พื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตรงนี้นะคะแล้วเราก็พยายามใส่ในเรื่องของกลไกสนับสนุนนะคะระบบต่างๆที่จะเอื้อให้เอกชนทำ
วิจัยพัฒนาได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะจึงมีเรื่องอื่นที่เรายังจะต้องทำอีกเยอะนะคะอย่างเช่นเรื่องของอันแรกเรื่องของพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาก็คือถ้าพรบตอนนี้เนี่ยอยู่ที่กฤษฎีกานะคะแล้วก็ถ้าพรบเนี้ยผ่านเรียบร้อยเนี่ยก็หมายความว่าเวลาเอกชนไปขอทุนทำวิจัยนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการที่เอา IP ของงานวิจัยนั้นเนี่ยนะคะไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้นะคะสไลด์นี้คือเดี๋ยวดาวน์โหลดได้ที่หลังจากประชุมนะคะขออนุญาตเนื่องจากเวลาจำกัดจะเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะสวทน.ทุกๆปีก็จะทำสำรวจว่าเรามีการค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาต่อปีเนี่ยเท่าไหร่นะคะตัวเลขล่าสุดของเรานะคะที่ออกมาซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นในปี2558นะคะแต่ว่าก็คือเราทำสำรวจในปี59แล้วก็ประกาศเมื่อต้นปีนี้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าค่าใช้จ่ายของการวิจัยพัฒนาของประเทศตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ 0.6% ของ GDP เราอยากที่จะไปถึง 1% ตัวเลขก็คือในปีหน้านะคะก็คือปี2561ซึ่งก็ต้องเก็บตัวเลขอีกทีนึงถอยหลังไปนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยสัดส่วนการลงทุนเนี่ยเอกชนลงทุน 70% ของค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนาของประเทศนะคะภาครัฐลง 30%แล้วตัวเลขค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 85,000 นะคะราวอัพกลมๆเนี่ย 14% เป็นค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารนะคะถือว่าสูงที่สุดใน5เซกเตอร์สูงกว่าในเรื่องของปิโตรเคมเรื่องของเคมีอื่นๆนะคะแต่ว่าพอมาดูอีกตัวเลขนึงเนี่ยพอดูว่าสัดส่วนเงินที่บริษัทอาหารใช้ต่อยอดขายเนี่ยก็แน่นอนหล่นลงมาเหลือประมาณลำดับที่3ที่4นะคะอันที่สูงที่สุดก็เป็นในเซกเตอร์ของพวกเคมีคอลปิโตรเคมีคอลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่ผู้ประกอบการของเราเนี่ยเริ่มหันมาใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยแข่งขันได้สร้าง product ที่มีความแตกต่างแล้วก็ตอบโจทย์ของความเยอะของผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะอันนี้จะบอกว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าแล้วเราจะตอบโจทย์ของลูกค้าเนี่ยได้ยังไงฟังทั้งท่านวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยนะคะก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดว่าทิศทางการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารของไทยเนี่ยควรจะไปทางไหนเนี่ยก็คิดว่าเดาไม่ผิดนะคะจากทั้งหมดที่เราประมวลมาเนี่ยก็บอกว่าเรากลุ่มเรื่องของอาหารสุขภาพเนี่ยนะคะกำลังมานะคะอีกอันนึงก็คืออาหารฮาลาลตลาดใหญ่มากนะคะมูลค่าเนี่ยก็ตัวเลขก็จะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าไปถามดร.นัทเนี่ยโหท่านมีกราฟออกมาให้ดูอีกเต็มเลยพอดีว่าดิฉันไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะคะไม่ค่อยถนัดกับตัวเลขอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของอาหารพรีเมียมนะคะอาหารที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราอาหารที่ปรุงแล้วเราก็ไม่อยากกินแต่เราอยากกินอาหารที่สดพวกพรีเมียมวัตถุดิบที่เป็นพรีเมียมหรือพวกออร์แกนิกอูดต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วก็อาหารพวกนี้ก็จะแพงนะคะแต่คนซื้อนะคะจากที่เราสำรวจในเรื่องของR&Dจากค่าใช้จ่ายของR&Dของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ถามด้วยว่าเขามีข้อจำกัดอะไรในการทำนวัตกรรมในบริษัทนะคะก็สรุปออกมาได้ประมาณ 3-4 หัวข้อก็คือเขาบอกว่าห้องวิจัยเนี่ยไม่เพียงพอคือบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่อยากลงทุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆพอเขาจะไปขอใช้ของที่มีอยู่ในภาครัฐที่เราทำให้เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าไม่มีที่จะไปใช้บริการเหล่านั้นนะคะรวมทั้งเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบว่าที่เขาทำอะไรออกมาเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติพูดเรื่องของนิวทริชั่นในอาหารเนี่ยทำอาหารสุขภาพเนี่ยแล้วมันมีอะไรเท่าไหร่มันเคลมได้ไหมหรือว่ามันควรที่ใส่อะไรเติมเข้าไปอย่างไรตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาก็ยังขาดขีดความสามารถตรงนี้นะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างเช่นเรื่องของการสเกลอัพทำออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยจะเขาก็คงไม่มีสตังค์ที่จะไปสร้างไพลอตแพลนที่จะลองอยากที่จะเช่าใช้ไพลอตแพลนที่รัฐมีให้นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังบอกว่าเก
็จะพูดถึงอันนึงที่ขาดไม่ได้เวลาถามก็คือเรื่องของอย.นะคะว่าข้อมูลต่างๆที่อย.มีเนี่ยอย.บอกว่าห้ามใช้นู่นนั่นนี่แต่อย.ก็ไม่บอกว่าแล้วอะไรใช้ได้อะไรเงี้ยนะคะก็มันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงในการที่จะเอา product ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะทีนี้ถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรนะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในบริษัทเองนะคะเพื่อที่จะทำงานแล้วก็ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากขึ้นนะคะต้องการเรื่องของการถ่ายทอดความรู้มาจากหน่วยงานของรัฐมหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งต้องการข้อมูลแหล่งวัตถุดิบเขาอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ที่ไหนนะคะทั้งในและต่างประเทศข้อมูลพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่นะคะตามหน่วยงานของรัฐที่มีฐานข้อมูลเก็บผู้ประกอบการเข้าไปใช้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกเราก็คือว่าเขารู้ว่ามันมีเขาเข้าไปดูเขาก็เห็นข้อมูลแม้แต่ทั้งเรื่องของการตลาดเขาก็รู้มันมีแต่ว่าเขาใช้ไม่เป็นนะคะคือข้อมูลพวกนี้บางทีมันต้องเอามาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปมันก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เขาอยากจะได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็ข้อมูลด้านข้อกำหนดว่าถ้า product เขาจะไปตลาดยุโรป product เขาจะไปญี่ปุ่น product เขาจะไปเกาหลีต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้มีอยู่แต่ก็ใช้ไม่เป็นอีกเหมือนกันนะคะต้องการคนช่วยแปลนะคะแล้วก็เรื่องของห้องปฏิบัติการนะคะรวมทั้งเรื่องของความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนะคะที่เขาต้องการนะคะอันนี้จริงๆให้เป็นสไลด์ที่ทางสวทช.นะคะรวบรวมมาว่าแล้วในเรื่องของนวัตกรรมอาหารเนี่ยนะคะมันมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวไม่แน่ใจดร.วรรณมอาจจะได้แตะในเรื่องพวกนี้นะคะก็มันก็จะมีหลักๆอยู่ 4-5 เรื่องนะคะในรายละเอียดก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะขอเล่าในเรื่องของฟู้ดอินโนโพลิสนิดนึงนะคะว่าเมืองนวัตกรรมอาหารเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าครม.ให้กระทรวงวิทย์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนะคะครม.เห็นชอบเมื่อวันที่16พฤษภาปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็ร่วมขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ยร่วมกับหน่วยงานร่วมอีกหลายๆหน่วยงานนะคะทั้งในกระทรวงแล้วก็นอกทั้งในกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกกระทรวงเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยทำยังไงให้เขาสร้างสินค้าที่เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงนะคะเอาวิสาเทคโนโลยีเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำยังไงให้เขามี one stop service นะคะเราพยายามที่จะดึงเพื่อนของเราในกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะหลายๆหน่วยงานที่ทำงานทางด้านให้บริการเกี่ยวกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอยู่แล้วนะคะเข้ามาทำงานด้วยกันนะคะก็จะมี one stop service ของ Food Innopolis นะคะอยู่ที่ตึกอิงทูนะคะตึก A เราพยายามที่จะดึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยบางหลายมหาวิทยาลัยมี pilot plan เยอะนะคะที่ถ้าสมมติเราจัดสรรดีๆเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นแล้วก็เวลาที่มีเนี่ยค่ะเอามาให้บริการกับภาคเอกชนได้ในเรื่องของถ้าเกิดเขาจะมาขอเช่าใช้พื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของเราสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะยกตัวอย่างก็คือตอนนี้เรามีโจทย์จากผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าเขาอยากที่จะทำ product ตัวหนึ่งที่เป็นข้าวเนี่ยนะคะก็คือใช้วัตถุดิบจากข้าว product เขาอยากได้ product ที่มันตอบโจทย์คนตั้งแต่ทารกจนถึงผู้สูงอายุนะคะโดยเป็นเรื่องของข้าวแต่ว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องใช้มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้หลากหลายมากมายเขาก็เดินหาเราว่าแต่อันนึงที่เขากลัวก็คือเขาไม่รู้ว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาจะ manage ยังไงนะคะนี่คือหนึ่งอันเราก็พยายามที่จะทำงานกับเขาช่วยกันตีโจทย์เขาแล้วก็ดึงคนที่จะตอบโจทย์เขาเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในวงเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราพยายามที่จะให้มีการทำงานร่วมกันในเชิงของประชารัฐนะคะแล้วก็พยายามที่จะ manage ทำในเรื่องของ talent management นะคะนอกจากทำ talent mobility ภาครัฐเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงเชื่อมโยงคนที่เก่งๆจากทั่วโลกนะคะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมอาหารนะคะสาขาเป้าหมาย3สาขานี้นะคะก็ไม่ได้หลุดธีมจากที่ทั้ง2ท่านพูดมานะคะเรื่องของอาหารสุขภาพอาหารฟังก์ชันอาหารมูลค่าเพิ่มสูงแล้วก็สิ่งอื่นๆที่สนับสนุนอย่างเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าคนชอบอาหารที่ ready to eat ready to cook
พอทำอาหาร ready to eat ready to cook เนี่ยก็ขายได้เยอะขึ้นแต่ไออาหารพวกนี้มันต้องการแพคเกจจิ้งที่ดีๆเพราะฉะนั้นคือไออุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆพวกนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทนะคะเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะฟู้ดอินโนโพลิสเนี่ยจริงๆอยากจะเรียนว่าเราทำสองเรื่องทั้งในเรื่องของการให้facility infrastructure ให้เอกชนมาตั้งแล็บวิจัยในพื้นที่นะคะแต่อีกขาหนึ่งก็คือเราทำในเรื่องของเราให้ service ให้การสนับสนุนนะคะก็คือถ้าพูดง่ายๆก็มีทั้ง hard infra แล้วก็ soft service นะคะเราทาร์เก็ตบริษัทในทุกระดับนะคะเพราะฉะนั้นเราจะ customize ตามโจทย์ของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าต่างชาติบริษัทใหญ่ก็ต้องการอย่างนึงนะคะขนาดบริษัทไทยใหญ่ๆก็จะมีโจทย์อีกแบบนึงนะคะ SME อาจจะไม่มาเช่าพื้นที่แต่ต้องการบริการอื่นๆนะคะเราก็พยายามที่จะcustomize ให้อันนึงที่เราพยายามกำลังทำแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวสักประมาณกลางปีนี้นะคะหรือค่อนไปทางปลายปีเนี้ยเราจะเริ่มลอนช์เรื่องของฟู้ดเทคสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าเราได้ยินฟินเทคมาเยอะนะคะแล้วก็คิดว่าฟู้ดเทคเนี่ยในหลายๆประเทศที่เป็นฟู้ดอินโนเวชั่นฮับเนี่ยก็เริ่มที่จะขยับมาทางนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้พาร์ทเนอร์2สำรายจากต่างประเทศที่กำลังช่วยกันพัฒนาโครงการนี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวสักพักนึงน่าจะลอนช์ออกมาตอนนี้มีอยู่ที่ฟู้ดอินโนโพลิสเนี่ยอยู่ที่อุทยานวิทยาประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะขยับไปที่มหาวิทยาลัยนะคะในกรุงเทพที่มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารนั่นก็คือสามารถให้เอกชนเข้าไปอยู่ในพื้นที่หรือใช้ฟาซิลิตี้นะคะแล้วก็มีบริการต่างๆรวมทั้งเราก็รู้ว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่เรียนตอนต้นว่ามักจะพูดเสมอว่าเราจัมป์สตาร์ทฟู้ดอินโนโพลิสจากอุทยานวิทยาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบเดียวกันก็คือเราจะจัมป์สตาร์ทฟู้ดอินโนโพลิสในส่วนภูมิภาคเนี่ยกับอุทยานพิพิธศาสตร์ภูมิภาคทั้งที่เหนืออีสานใต้ที่เรามีอยู่บางแห่งอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยเป็นหับที่ดีทั้งเรื่องของอาหารที่เป็นออร์แกนิกนะคะอย่างแม่ฟ้าหลวงก็อาจจะเป็นทีฮับได้นะคะในมุมนั้นแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นในเชิงของfood processing pilot plan ของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะถ้าเรา manage ดีเนี่ยมันก็สามารถเอาออกมาใช้ให้บริการภาคเอกชนได้นะคะเรื่องของบูรณาการความร่วมมือเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือเรามี service platform ทั้งในเรื่องของ one stop service นะคะเรื่องของพยายามที่จะ align facility equipment ออกมาให้เอกชนมากขึ้นนะคะตรงนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนี่จะเป็นสรุปคร่าวๆนะคะว่า service platform เรามีอะไรบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าท่านที่ตามข่าวของฟู้ดอินโนโพลิสเนี่ยเราเพิ่งเซ็น MOU กับซิงโครตอนศูนย์ซิงโครตอนไปนะคะก็จะมีวันที่ขออนุญาตโฆษณาวันที่11พฤษภานะคะก็จะมีสัมมนาเรื่อง cutting edge technology ที่เอามาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารนะคะเรื่องซิงโครตอนก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่เราคุยกันในนั้นนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการใช้รังสีเรื่องของ radiation อะไรอีกมากมายนะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีประชาสัมพันธ์ออกไปให้ทุกท่านทราบนะคะก็จะร่วมจัดระหว่าง Food Innopolis กับสกว.นะคะอันนี้อีกเป็นอีกอันนึงที่เราทำรวบรวมก็คือ FI เราเรียกว่า FI Data Bank นะคะก็จะรวบรวมนักวิจัยในสาขาของฟู้ดนะคะเข้ามาเพื่อที่จะทำเป็น matching portal ในเรื่องของโจทย์วิจัยกับคนที่จะตอบโจทย์วิจัยของท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์เข้าไปดูได้นะคะถ้าท่านไหนเป็นนักวิจัยอยากจะเข้าไปกรอกโปรไฟล์ตัวเองก็ได้ตอนนี้เรามีอยู่แต่ว่าเราจะมีวิธีการ verify นิดนึงว่าท่านเป็นนักวิจัยที่ active แล้วก็สามารถที่จะทำงานกับเอกชนแล้วก็พร้อมที่จะทำงานกับเอกชนจริงๆนะคะเราก็จะพัฒนาอันนี้ไปเรื่อยๆถ้าท่านไหนที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยแอคทีฟมีไม่ค่อยอัปเดตโปรไฟล์ของท่านเราก็อาจจะจัดไว้อีกแคตตากรีนึงนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขสถิติจำนวนนักวิจัยในฐานข้อมูลที่เรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะอันนี้เพิ่งจะลอนช์เมื่อในงาน Talent Mobility Fair เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้พูดไปแล้วในเรื่องของพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารนะคะอันนี้จะเป็นสไลด์สุดท้ายว่าแล้วเราต้องทำอะไรต่อในเรื่องของมาตรการของภาครัฐที่จะขับเคลื่อนนะคะก็จะมีเรื่องของ Competitiveness Fund ที่เราไปสักครู่นะคะ BOI เพิ่งประกาศออกมาตอนนี้เนี่ยเรากำลังพยายามช่วยกันออกแบบแล้วก็ define กลไกในการทำงานเรื่องนี้นะคะเรื่องของ talent management นะคะทำยังไงที่เราจะสามารถมียกเว้น personal income tax ให้กับนักวิจัยชั้นนำของโลกที่เราจะดึงเข้ามาเนี้ยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือพยายามที่จะช่วยปลดล็อกคอขวดของอุตสาหกรรมอาหารก็คือทำยังไงที่จะให้มีคนที่จะมารับรองอาหารใหม่ๆหรือโปรโตคอลต่างๆที่
จำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะไปขึ้นทะเบียนอาหารนะคะตรงนี้เนี่ยฟู้ดอินโนพลิสก็จะร่วมกันกับอย.แล้วก็จริงๆพาร์ทเนอร์เราในการทำเรื่องนี้ก็จะเป็นโฟสแตทนะคะก็น่าจะหมดแล้วเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวจะได้คุยกันในรอบหลังขอบคุณนะคะต้องขอบพระคุณดร.เอกอนงค์จังบัวเป็นอย่างสูงนะคะในช่วงแรกนี้ไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามสำหรับวิทยากรทั้ง3ท่านบ้างหรือเปล่าคะถ้าหากไม่มีแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งค่ะและในโอกาสนี้นะคะจะขอเรียนเชิญดร.วรรณพ วิเศษสงวนผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหารนะคะขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านแรกนะคะเรียนเชิญดร.วรรณพทางด้านหน้าค่ะค่ะสำหรับท่านแรกนะคะคุณสิทธิเดชศรีประเทศค่ะท่านถัดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ค่ะและอีกท่านนะคะดร.เอกอนงค์จังบัวค่ะซึ่งอาจารย์จะยังอยู่กับเราในช่วงเสวนาในช่วงที่2นะคะค่ะขอบพระคุณดร.วรรณพด้วยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงเสวนานะคะเราไปพักรับประทานของว่างและกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณบ่าย 3:25 เรามาพบกันอีกครั้งในห้องประชุมนี้นะคะเพื่อเข้าสู่ช่วงเสวนาค่ะขอบคุณค่ะ